กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการที่4221606แล้วจะมาลุ้นด้วยผู้โชคดียังเหลืออีก1ท่านสำหรับเหรียญบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์ที่อาจารย์จะมอบให้นะคะก็ต้องรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะเม็ดนี้เลยครับท่านผู้ชมครับคุณสุชาวค่ะจะมีโอกาสย้ายที่อยู่หรือเปล่าเลขบัตร966ค่ะยังไม่มีนะฮะนะโอกาสที่อุปสรรคปัญหายังมีอยู่แต่ถ้าจะชะลอตัวในการย้ายผมว่าก็ดีนะฮะเพราะว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างย้ายเร็วก็ใช่ว่าจะผ่านพ้นกับสิ่งที่คนเป็นปัญหาอยู่นะครับ966ยังไม่ควรย้าย669ก็ยังไม่ควรย้ายนะครับฉะนั้นใครมีเลขบัตรอย่างนี้เลยครับแนะนำเลยว่าอยู่ที่เดิมไปก่อนอยู่ที่ทำงานเดิมไปก่อนนะฮะหรือว่าอยู่กิจการเดิมๆแล้วค่อยพัฒนาปรับปรุงในอนาคตการนะครับประมาณนั้นเลยSMS ต่อมาค่ะคุณสกุลตลาดนะคะเลขบัตร168เหมาะกับงานอะไรแล้วขอลายเซ็นด้วยค่ะงานด้านพยาบาลนะครับงานด้านพยาบาลงานดูแลคนนะหรือจะเป็นงานเรื่องของการรักษาไม่ใช่เป็นหมอนะฮะแต่เป็นเรื่องของการบำบัดอะไรพวกนี้นะครับดูแนวโน้มด้วยว่าคุณสามารถที่จะใช้ประกอบอาชีพในด้านไหนถ้าเป็นธุรกิจหรือว่าขายตรงก็โอเคด้วยนะครับลายเซ็นสกุลตลาลายเซ็นนี้นะครับครับมอบคุณสกุลตรานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภวิทย์นะคะเลขบัตร193ไม่ค่อยสบายบ่อยจะแก้ยังไงดีขอลายเซ็นด้วยสุภวิทย์นะครับเดี๋ยวผมจะส่งแผ่น VCD กสิณไปนะให้ไปนั่งกรรมฐานสมาธินะดูลมหายใจสักนิดนึงนะการที่เราจะให้สุขภาพดีนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหลังๆเนี่ยมันป่วยซ้ำซ้อนแล้วก็ป่วยแล้วก็เหมือนจะไม่หายแต่สุดท้ายก็หายในที่สุดนะอย่าไปกังวลมากความเครียดจะรังแต่นะฮะพาให้นะความป่วยเจ็บเก่าของเดิมเนี่ยมีแต่สุดกระโสมดังนั้นแล้วเปลี่ยนใหม่นะฮะเข้มแข็งแล้วก็พยายามนะมองโลกในแง่ที่สวยงามนะครับอย่าไปเครียดเกินนะครับคุณสุภวิทย์นั่นเองนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ได้รับการแบบลายเซ็นจากอาจารย์หรือว่าเป็นผู้โชคดีกันก็อย่าลืมเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วยนะคะSMSต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณธนชาญนะคะคเลขบัตร013บูชาอะไรดีติดขัดอะไรบูชาอะไรดีนะครับถ้าบูชาสักการะขอพรนะฮะแนะนำเลยว่าการบูชาขอพรคุณเนี่ยคุณจะบูชาหลักเมืองนะครับอยู่ใกล้จังหวัดใดในกรุงเทพก็ไปที่นะสนามหลวงแต่ถ้าอยู่จังหวัดอื่นก็แล้วแต่นะดูภูมิภาคไหนสะดวกที่ไหนไปที่นั่นแล้วกันขอลายเซ็นเตโชธาตได้นะครับนะคุณธนชาญนะครับกับอีกหนึ่งรูปลักษณ์ลายเซ็นที่จะมอบให้นะเซ็นสวยนะฮะแต่รวยตอนใช้แนะนำแต่ลืมคิดดีทำดีก่อนลายเซ็นเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบคำเตือนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปัญจพรเลขบัตร753การค้าการเงินไม่คล่องตัวเสริมยังไงดีคะครูครับปัญจพรนะฮะแนะนำว่าทิศทางคุณก็เริ่มจะดีแล้วแหละแต่การค้าของคุณเป็นการค้าที่เขาเรียกว่าเบี้ยหัวแตกอ่ะเก็บเป็นหอมรอมริบไม่ได้เก็บหอมรอมริบไม่ค่อยได้แล้วถ้าทิศทางของคุณน่ะจะมั่นคงอีกสักนิดนึงถ้าคุณนะห่างจากการขายปลีกนะทำธุรกิจที่ขายส่งนั่นแหละจะยิ่งคล่องตัวขึ้นนะครับประมาณนั้นปัญจพรนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนวลละออนนะคะเลขบัตร141อยากมีลูกชายทำยังไงดีคะนะครับก็อยากมีลูกสาวดีครับนะครับยังไม่ง่ายกันไปนะฮะอ้าวนวลละออดูนะครับทิศทางคุณแน่นอนจะมีนะครับจะมีแค่ลูกสาวนะฮะลูกชายค่อนข้างจะยากแล้วรอบปีนี้นะครับไม่มีเลยรอบปีหน้าเด่นชัดแต่หลังจากเดือนมีนานะครับจากนั้นช่วงนั้นโอกาสนะครับที่เป็นลูกชายมีตามนี้นะครับนวลละออกกับ SMS ต่อมาค่ะคุณพลทกรหรือพัฒกรเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นเลขบัตร871ผมจะสะกดยังไงเลยสะกดสองแบบเลยคุณพนัทกรนะครับนะครับพยายามเรียกสามลักษณะด้วยกันนะคุณพนัทกรเมื่อไหร่จะดีขึ้นนะเลข871นะครับถ้าเอาจังหวะเรื่องของชีวิตคู่คนรักดีเยี่ยมเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจมีแต่โรแบตเตอรี่ฉะนั้นชาร์จแบตเตอรี่ด้วยการหาอาชีพเสริมและอาชีพเสริมคุณเน้นเรื่องของอุปกรณ์การกีฬานะครับออกกำลังกายด้านฟิตเนสนะครับด้านอย่างเงี้ยพวกเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับจะช่วยได้เพราะว่าถ้าเป็นขายอุปกรณ์กีฬาหรือว่าติดต่อด้านเรื่องของสุขภาพพรหมัยเนี่ยมันมีโอกาสที่ดีนะฮะกับลายเซ็นนี้เลยนะครับก็คงยังไม่ได้ลายเซ็นนี่ครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีท่านหนึ่งนะฮะมอบให้นะครับสีกรุเทพภูไพราบ1องค์เลยนะครับคนนี้เป็นผู้โชคดีครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสุธีราเลขบัตร305อยากได้งานดี
มีเมื่อไหร่แล้วก็บอกว่านี่เยอะค่ะนะครับเวลาพิมพ์มันซ้อนซ้อนคำมั้งนะครับก็เลยสี่เหลี่ยมหายไปนะครับตามนี้เลยฮะระบบแรนดอมมาก็ตอบให้ตามที่ท่านส่งมาสุชีรานะครับอยากได้งานเร็วๆดีๆไม่อยากได้งานดีๆนะครับงานดีต้องถามว่าดีเงินดีหรือว่าเจ้านายดีครับถ้าเจ้านายดีเจอแน่แต่ถ้าเงินดีรอคอยอีกสักนิดหนึ่งเมื่อไหร่จะมีนะครับหนี้สินเยอะใช่จะทุเลาเบาบางได้หรือไม่นะครับอันนั้นนะเน้นเรื่องงานก่อนงานเนี่ยสภาวะการงานจะภาพความคล่องตัวเกิดขึ้นเดือนธันวาครับมีแน่ๆเว้นเดือนพฤศจิกายนนะฮะไม่ใช่งานที่ตรงสเปคเท่าไหร่นะครับกับลายเซ็นนี้เลยครับสุชีรานะครับนะฮะลายเซ็นเส้นสายประกายชีวิตนะครับแนะนำในเซ็นนี้เลยครับเอาละค่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะปัทมวดีพักศรีค่ะสวัสดีครับคุณปัทมวดีนะครับมาดูกันครับหมายเลขบัตรประชาชนกับหมายเลขบัตรประชาชนนะคะครับผมครับค่อยๆฟังมันจะมีส่งลายเซ็นด้วยจ้ะครับสูเลยนะฮะขอที่ตึกตัวค่ะ091ค่ะ091นะฮะ3ตัวนะ091เลขที่ออกนะฮะครับ091ปัทมวดีไม่เคยได้ลายเซ็นจากอาจารย์ณฐาเลยครับมีไหมเคยได้จากครูถามไปป่ะฮะยังไม่ได้ทีค่ะโอเคนะฮะในชมรายการอยู่นะครับมาดูกันนะฮะจากชื่อเดิมของเดิมเนี่ยมักจะเหมาะสมเรื่องราวนะที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเป็นที่ปรึกษากับคนอื่นเหมือนคล้ายๆกับว่าเปรียบเสมือนกับคุณสรานีนะเป็นที่ปรึกษาเขาได้เรื่องนะฮะเป็นคนของมวลชนน่ะพูดได้ปรึกษาได้แต่สุดท้ายแล้วนะครับเรื่องตัวเองแก้ไม่ได้ระวังเรื่องการเว้นช่องว่างระหว่างเรื่องทรัพย์เนี่ยได้มากระดับได้ซ้ายใจฝานะครับมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วคุณปัทมวดีนะครับถ้าจะทำอะไรกับคนอื่นนะฮะแป๊กตั้งแต่คิดเลยนะอย่าคิดจะทำในช่วงรอบปีนี้นะครับอ่ะคำถามเชิญครับจะถามว่าบ้านที่คุณเนี่ยค่ะเจ็ดต่อคุณทับ93เนี่ยค่ะครับจ้ะเป็นของถาวรเลยไหมเป็นหมายถึงเป็นเลยนะเป็นของเราถาวรหรือเปล่าค่ะปกติเช่าหรือซื้อหรือชื่อคนอื่นครับซื้อแต่ว่าก็กลัวกังวลใช่ไหมครับค่ะอ๋อมันสะดุดบางช่วงแต่ว่าก็ผ่านพ้นได้ดีนะฮะมันจะมีงี้นะฮะรอบปีนี้ยังลื่นไหลได้นะแต่พอจะเจอช่วงนะฮะเดือนกรกฎาคมสิงหาช่วงรอบปีหน้าสะดุด2เดือนแค่นั้นเองครับแล้วก็ผ่านได้ดีแนวโน้มนะถ้าภาพรวมมีโอกาสเป็นของเราชัดเจนครับแล้วอยู่รวยใช่ไหมคะบ้านหลังบ้านนี้ขอให้อยู่เรารวยแล้วกันนะครับมันดูว่าเราจะพอดีขนาดไหนนะถ้าถามว่ารวยมหาศาลไม่ใช่แล้วคุณเองก็อยู่ง่ายกินง่ายไงมันก็เลยว่าความรวยมันอยู่ที่แค่สบายใจนะฮะมันเป็นอย่างนั้นนะฮะครับแต่ไม่โจรหรอกเก่งเนี่ยฮะมีก๊อก2อยู่คุณเป็นคนที่ฉลาดนะแต่ว่าเงินหลังๆเนี่ยเอาไปกระจายออกในเรื่องของการรักษาตัวด้วยนะต้องระวังมันจะมีเรื่องของการป่วยเจ็บเข้ามานะฉะนั้นแล้วเรากลัวที่สุดก็คือต้องหาเงินมาเพื่อการรักษาตัวเองใช่มั้ยมันจะมาแล้วรอบปีนี้ก็ต้องตรวจสอบสุขภาพดูแลกันอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็จะผ่านพ้นได้ดีครับค่ะครับจะเอาลายเซ็นหน่อยมั้ยนะครับปัทมวดีลายเซ็นนะฮะที่ครูถาจะให้นะครับค่ะครับมอบให้เลยครับลายเซ็นนี้เลยฮะครับเดี๋ยวส่งลายเซ็นไปให้นะคะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการนะครับสวัสดีครับคำถามได้ไหมคะอีกคำถามหนึ่งสุดท้ายครับเชิญครับว่าหนูทำโปรเจกต์เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็การเที่ยวนะคะอืมครับจะโอเคสำเร็จไหมคะตอนแรกเนี่ยตอนแรกมันเป็นโครงการที่ต้องเอื้ออาทรกับคนอื่นด้วยไงหมายถึงว่าถ้ายืมมือคนอื่นแล้วคนอื่นก็ขาดขยันเหมือนเราไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราใส่ใจเยอะแต่คนข้างๆเนี่ยเขาไม่ค่อยเดินหน้าด้วยอ่ะใช่ไหมฮะลุกขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วทำความเข้าใจมากขึ้นนะฮะดึงเข้ามาเข้าร่วมด้วยดีตัวเราเองถ้าถามว่าเฉพาะตัวนะมันน่าจะได้รายได้มากกว่านี้นะฮะถ้าคนรอบข้างลุกเข้ามาส่งเสริมตอนนี้แรงส่งเสริมไม่ค่อยมีแต่สำเร็จไหมสำเร็จครับค่ะนะครับตามนั้นนะฮะขอบคุณนะคะนะครับผมสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่แหละส่ง SMS เข้ามาก็มีโอกาสลุ้นผู้โชคดีกันแบบนี้นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยคุณวนทรเลขบัตร049เมื่อไหร่จะได้มีบ้านเป็นของตัวเองคะแล้วก็จะมีโชคเมื่อไหร่อ๋อโชคตอนนี้นะผ่านไปแล้วนะครับอย่าไปหวังนะครับ2เดือนนี้นะครับตุลาพฤศจิกาไม่ค่อยมีนะแล้วเมื่อไหร่จะได้บ้านของตัวเองถ้าเอาตามที่ผมเห็นเนี่ยนะครับเอาตามที่สามารถวิเคราะห์ได้บอกได้เลยรอบปีหน้าปลายปีมีแน่ๆแต่มันมีเหตุตัดรอนเรื่องของทรัพย์ที่เป็นก็คือเรื่องของยวดยานพาหนะมาก่อนฉะนั้นคุณจะได้รถก่อนบ้านหรือว่าจะต้องซื้อรถลาก่อนบ้านนั่นเองนะงั้นถ้าคุณอดใจสักนิดนึงเก็บไว้บ้านโดยตรงเนี่ยโอกาสความสำเร็จเกิดขึ้นช่วงปลายปีหน้าแน่ๆ
ครับท่านจ้าSMS ต่อมาค่ะครับคุณอมรรัตน์นะคะเลขบัตร576จะมีโอกาสมีลูกหรือเปล่าวันนี้คำถามนี้ยอดฮิตมากนะครับกับมีบุตรเยอะมากแสดงว่าแฟนรายการแล้วค่อยๆมีบุตรกันครับมาเอามาดูคุณอมรรัตน์มีไหมมีครับนะฮะแต่ว่าคุณเองนะฟังนะฮะคุณเองก็ต้องใส่ใจสุขภาพคุณหลังๆเนี่ยนะฮะคุณไม่ค่อยใส่ใจแล้วการที่จะนะมีบุตรสักครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาระบบช่วงท้องตรวจเช็คก่อนนะครับตรวจเช็คนะครับแล้วก็เม็ดเลือดก็ต่ำฉะนั้นแล้วพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะแล้วก็ตั้งสติก่อนสตาร์ทที่จะมีบุตรใหม่มันมีแน่แหละแต่ความแข็งแรงนะฮะเด็กจะไม่เปราะบางเพราะว่ามีโอกาสแท้งหรือสูญเสียด้วยไงนะฉะนั้นเชื่อครูอาถาพยายามรักษาสุขภาพละลายความเครียดด้วยนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วเด็กเนี่ยเขาบอกว่าพ่อสวดมนต์แม่เจริญกรรมฐานหรือทำทั้งสองอย่างควบคู่ในเวลาเดียวกันเด็กจะเกิดขึ้นมาอภิชาตบุตรมาเกื้อกูลตระกูลให้ดีขึ้นครับนะต่อมาค่ะครับคุณนิติการนะคะถามโชคลาภการงานเลขบัตร825ขอลายเซ็นด้วยมีปัญหาแก้ไม่ตกเมื่อไหร่จะดีขึ้นมันตกนะฮะแก้ตกแน่ๆเพราะว่างานคุณเนี่ยเป็นงานที่ถึงแม้จะเปลี่ยน3ที่4ที่สุดท้ายแล้วอ่ะกำลังแต่จะถูกเอารัดเอาเปรียบกับความคิดถูกเอารัดเอาเปรียบกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนิติการต้องทนสักนิดนะฮะกำลังจะลื่นไหลกำลังจะผ่านได้ดีแต่มันมีอย่างนึงนะฮะของคุณเนี่ยหลังๆนะถ้าคุณมันเหมือนว่ามิตรภาพเพื่อนฝูงมันจะเข้ามาเยอะมากขึ้นนะหลังจากนี้ไปเนี่ยพยายามเลี่ยงๆหลบๆแล้วก็มาบุ๊กกับเรื่องงานอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเราลองดูให้งานเนี่ยผ่านนะประเด็นที่เครียดๆไปก่อนแล้วค่อยมากับหันกับเพื่อนฝูงมากับครอบครัวนะครอบครัวก็ต้องน้อยลงแล้วหลังๆกิจกรรมพวกนี้มันเยอะปัญหาแก้ไม่ตกปัญหามีไว้แก้อย่ากุ้มนะครับมันกำลังจะได้ดีนะแล้วก็ควรจะปรึกษาคือเปิดพระโอษฐ์พระหัตถ์บ้างนะครับให้กับคนที่อยู่ใกล้ๆตัวผู้ใหญ่ก็ไม่โหดร้ายแต่เราเป็นคนที่เกรงใจนะไม่เป็นไรหรอกถามสิ่งดีต่อแล้วก็ว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่สุนัขไม่กัดนะแต่สุนัขก็จะรับทานด้วยครับเพราะว่าแรงเหลือเกินเขาเจอโอ้โหแต่คนเนี้ยพูดแรงๆให้คุณทุกข์ใจอย่าไปสนใจแสดงว่าเรามีของดีเขาเลยตำหนิเรานะครับนิติการเป็นลายเซ็นนี้เลยนะคุณนิติการนะคะจับไปเซ็นนี้ครับมอบไปเลยครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณปิยพลเลขบัตร321เป็นอย่างไรบ้างจะมีแฟนไหมคะไปถามเลยว่ามีลูกหรือเปล่าครับนะครับปิยพลบางอย่างนะเราเองเขาเราไม่เหมือนก็เรียกอะไรไม่ใช่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นนะมีความเอกลักษณ์เฉพาะตัวคิดจะพูดก็พูดคิดไม่พูดก็เงียบสนิทใจฉะนั้นแล้วพูดเยอะยิ้มไม่มากแฟนจะมานะฮะกระเป๋าแบรนด์แฟนไม่ทิ้งเพราะคุณมีสตังค์นะครับคุณไม่มีวันจนแต่ว่าเรื่องทรัพย์ต้องขยันหาผู้หญิงที่เข้ามาชีวิตจะเป็นคนร่างเล็กผมยาวแล้วเป็นคนจะมีปานหรือตำหนินะปานหรือตำหนิเนี่ยมือข้างฝาเลยเห็นชัดๆเลยนะครับอย่าไปมองผิดนะเพราะว่าคนที่คบอยู่ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับน่าปิยพลครับนี่แหละทั้งคำถามว่าจะเป็นเรื่องราวของเลขบัตรงานเงินความรักก็เยอะส่งเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์กันได้นะคะเอสเอสต่อมาค่ะวันนี้ตอบให้เยอะๆเวลาเยอะเหลือเกินนะครับวันนี้ครับคุณพากากรองเลขบัตร654ทำอย่างไรชีวิตถึงจะดีขึ้นนะครับท่านก็คงทราบคำตอบนะฮะในหลักการแล้วให้ท่านสะเดาะเคาะ100ครั้งนะครับไม่เหมือนนั่งสมาธิครั้งเดียวการนั่งสมาธิกรรมฐานเนี่ยเขาว่าเป็นวิชาที่สุดยอดทำให้มนุษย์พ้นเขาว่าพ้นความทุกข์ได้กรรมฐานสมาธิถ้าผ่านพ้นไปอ่ะมันทำตอนแรกคิดว่ายากแต่พอทำแล้วนะในจิตเชิงลึกเนี่ยจะทำให้สภาวะความทุกข์กายทุกจิตน่ะละลายหายไปแล้วก็เงินมันก็จะคล่องตัวแต่ต้องใช้เวลากันนิดนึงฉะนั้นผมจะส่งแผ่น VCD กสิณไปให้คุณจะได้รู้ว่าการนั่งกรรมฐานสมาธิดีอย่างไร1แผ่นนะครับให้ดีๆไม่มีเงื่อนไขครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐนีนะคะเลขบัตร304ถ้าเปลี่ยนงานจะได้งานดีเงินดีหรือเปล่าแล้วก็อาชีพอะไรเหมาะสมนะครับผมแนะนำเดี๋ยวคุณก็ทำเหมือนเดิมฉะนั้นนัทเนี่ยคือชื่อเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมาถ้าจังหวะการเปลี่ยนชื่อแล้วจะเปลี่ยนงานในพร้อมกันในบัตรดลก็ไม่ใช่เพราะของคุณเนี่ยคุณถามแบบเสี่ยงเปิดทางว่าจะใช่หรือไม่ใช่จะเป็นหรือไม่เป็นสุดท้ายลังแต่ให้คุณดูนะวิเคราะห์นักพยากรณ์100คนสุดท้ายคุณก็ต้องทำงานที่เดิมฉะนั้นคำตอบผมชัดเจนว่าคุณจะได้งานที่เดิมนะครับแล้วก็เงินเนี่ยเงินมันไม่พอใจหรอกแต่ทนไปนิดนึงงานเริ่มจะดีแล้วแหละนะเพียงแต่ว่ามุมเรายังไม่หันเอไม่จะเอเจอกันอย่ามองแต่ว่าอนาคตมันต้องได้ดีแบบนี้ไม่ใช่พอเปลี่ยนปุ๊บปัญหาเกิดขึ้นมาเอ็ดสุดท้ายก็บัวแรงน้ำจบคำบรรยายที่เดิมเลยดีกว่าชื่อเด่นลายเซ็นดีนะครับคุณณัฐนีนะคะนะครับณัฐนีนะครับลายเซ็นนี้เลยครับเอสต่อมาค่ะคุณแสงอรุณนะคะเลขบัตร017บอกว่าขอลายเซ็นด้วยอ๋อครับได้แสงอรุณนะครับนะ
มาดูเลยครับแสงอรุณนะคะนี่เลยลายเซ็นของคุณแสงอรุณนั่นเองนะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ